แนะนำหนังสือตัวทำงานแต่ใจลาออกนานแล้วการลาออกเปรียบเสมือนการตีลังกาท่าลงของโชว์ยิมนาสติกเหมือนการวางโดมิโนชิ้นสุดท้ายหรือการลงลิปสติกตอนแต่งหน้าเสร็จหากผิดพลาดผิดจังหวะสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดก็อาจพังทลายลงได้การลาออกจึงมีความสำคัญไม่แพ้การสมัครงานเลยทีเดียวหนังสือตัวทำงานแต่ใจลาออกนานละเล่มนี้เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศพนักงานประจำลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนที่กำลังคิดจะลาออกแต่ยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะลาออกอย่างไรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและทำอะไรก่อนหลังเพื่อให้การลาออกครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนนำเสนอตั้งแต่วิธีคิดวิธีปฏิบัติและรายละเอียดสำคัญที่สามารถนำไปใช้จริงเพื่อให้การลาออกครั้งนี้ได้ประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณบริษัทหัวหน้าเพื่อนร่วมงานคู่ค้าหรือครอบครัวโดยที่ไม่มีใครต้องเจ็บเสียประโยชน์เสียชื่อหรือเสียความรู้สึกต่อกันเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งเป็น3หมวดหมู่ตามลำดับคือก่อนลาออกช่วงลาออกและหลังลาออกโดยแต่ละหมวดหมู่จะถูกแยกย่อยลงไปเป็นหัวข้อสำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องการลาออกไปทีละส่วนตามลำดับขั้นตอนพร้อมรายละเอียดและตัวอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อให้วิธีคิดและวิธีทำที่อ่านมาจากหนังสือเล่มนี้ถูกนำไปใช้จริงโดยไม่ตกหล่นในขั้นตอนสำคัญขอแนะนำให้คุณทำเช็คลิสต์การลาออกที่อยู่ท้ายเล่มไปด้วยเพราะการลาออกไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่จากหนังสือตัวทำงานแต่ใจลาออกนานแล้ว